ยุคนี้อยากจะซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งดูความเร็วจิกะเฮิรตซ์ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่า CPU สมัยใหม่เนี่ยต้องมี AI เข้ามาช่วยในการทำงานต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะกับงานที่เราจะทำได้มันจะเป็นอย่างไรกับตัว HP ที่มาพร้อมกับ Intel Core i5 Gen 10 AIสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เจอผมเช่นเคยนก Extreme IT นะครับสำหรับวันนี้ผมได้รับโน้ตบุ๊กจากทาง HP มานะครับผมก็วันนี้เราจะเอาใจสายคนทำงานครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทำงานหนักอะไรต่างๆนะครับเอาไว้ตัดต่อวิดีโอสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเอาไว้พรีเซนต์งานทำไฟล์ Word ทำ PowerPoint เล่นอินเทอร์เน็ตส่งเอกสารส่งอีเมลต่างๆเนี่ยเชื่อได้ว่าคนใช้กลุ่มโน้ตบุ๊กเหล่านี้มีค่อนข้างเยอะและโน้ตบุ๊กที่อยากจะได้เนี่ยอย่างแรกเลยต้องประหยัดไฟอย่างที่สองต้องเปิดโปรแกรมที่เราอยากจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีพลังการประมวลผลที่สูงแต่ขอให้ตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยวันนี้นะครับที่ผมได้รับมาจะเป็นเจ้า HP 15S-FQ1012TU โอ้โหชื่อยาวจริงๆ HP นะครับก็เขามาพร้อมกับ CPU ประมวลผลจากทาง Intel Generation ที่10เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในรหัส Core i5-1035G นะครับความเร็ว CPU ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีความเร็วเพียงแค่1 GHz แต่1 GHz ในที่นี้อย่าเพิ่งตกใจไปเฮ้ย CPU ทำงานช้าเหลือเกินเพราะว่ามันมีความเร็ว Turbo Boost ได้สูงถึง 3.6 GHz เลยทีเดียวและมันปล่อยพลังงานความร้อน TDP เพียงแค่15วัตต์เท่านั้นทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันปล่อยพลังงานความร้อนออกมาที่ต่ำมากเพียงแค่15วัตต์อันนี้คือ CPU แล้วก็มีตัวกราฟิกการ์ดอยู่ทางด้านในด้วยนะครับมาพร้อมกับสเปค RAM 8GB บัส 2666 การ์ดจอเป็น Intel UHD Graphic SSD เครื่องนี้ใส่มาไม่มีฮาร์ดดิสก์เป็น SSD ขนาด 512GB หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว Anti Glass WLED Backlight แบบ Full HD และตัว Wi-Fi มาเป็นแบบ AC พร้อมกับ Bluetooth ที่เป็นเวอร์ชั่น 4.2 เลยหมดนี้เนี่ยอยากจะบอกราคาว่า 17,900 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าราคาคุ้มๆได้โน้ตบุ๊กที่มีน้ำหนักเพียงแค่ 1.79 กิโลเท่านั้นเรียกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอีก1เครื่องที่เหมาะสำหรับสาวออฟฟิศเหมาะสำหรับคนที่ทำงานไม่ได้ต้องการสเปคสูงโอเวอร์เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปราคาไม่แพงหลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นกันนะครับว่าที่ Intel ออกกราฟิกขึ้นมาCore i ไม่สามารถชนกับคู่แข่งที่เป็นตัวเลขโดยตรงได้อันนี้ทาง Intel เขาใช้วิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันเข้ามาเปรียบเทียบอย่างเช่นการเปิด Google Chrome การเปิดโปรแกรม PowerPoint การเปิด Excel การเปิดโปรแกรมต่างๆอะไรก็แล้วแต่ตัว Gen 10เขาจะมีระบบ AI นะครับที่เราจะคิดคำนวณว่าเฮ้ยตัวเนี้ย user จะเปิดบ่อยตัวนี้จะเปิดโปรแกรมอีกแล้วใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ละวันเวลาเป็นอย่างไร CPU มีความคิดเป็นของตัวเองทำให้มันสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันก่อนเลยแล้วกันตัวหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วขอบค่อนข้างบางเล็กนะครับมีกล้องเว็บแคมทางด้านบนให้ตัวบอดี้เป็นสีซิลเวอร์มีสติ๊กเกอร์ Intel Core i5 Gen 10ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวระบบ Fingerprint ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบคีย์บอร์ดสีเงินและยังไม่พอเขายังมีตัวนัมแพดมาให้ใช้นะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าคนที่ใช้โน้ตบุ๊กพวกนี้มีการกดตัวเลขบ่อยมีนัมแพดมาให้นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับเรามาดูด้านซ้ายมือกันก่อนเลยสำหรับฝั่งซ้ายมือของเครื่องตัวนี้นะครับเขาจะมีพอร์ต USB 3.0 จำนวน2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ DC adapter รูเล็กๆเอาไว้เสียบชาร์จนะครับส่วนทางด้านขวามือจะมีพอร์ต HDMI USB Type-C นะครับแล้วก็ไฟบ่งบอกสถานะต่างๆแต่ที่มันได้ใจผมสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เลยก็คือมันมีตัวการ์ดรีดเดอร์ที่สามารถเสียบ SD การ์ดของกล้องได้ดังนั้นใครบอกว่าเป็นสายช่างภาพสายทำงานใช้เมมอ่านเมมบ่อยสามารถเสียบเข้ากับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีรูเสียบหูฟังที่ตัวเครื่องเป็นแจ็ค 3.5 มิลอยู่บอดี้ดีไซน์ขนาด 15.6 นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพกพาได้สะดวกนี่เลยเป็นสีเงินๆอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับมี Windows 10แถมมาให้ของแท้ดังนั้นเราไม่จำเป็นว่าเฮ้ยซื้อโน้ตบุ๊กต้องไปเสียตังค์ซื้อ Windows อีกหรือเปล่า 17,900 บาทจบแถมมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับใครสั่งซื้อตอนนี้มีแถมกระเป๋าเรื่องว่าอนาคตเราอยากจะอัปเกรดได้มั้ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสามารถอัปเกรด RAM เป็น 16GB อะไรต่างๆได้ตามที่คุณต้องการเรียกได้ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างครบครันนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกว่ามันมีความสำคัญอย่างไรกับเจ้า AI เครื่องนี้โดยการทดสอบโน้ตบุ๊กวันนี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องของการเปิดเครื่องเปิดใช้งานร
วดเร็วขนาดไหนการเปิดโปรแกรมต่างๆแล้วก็ลองทดสอบกับโปรแกรมที่มันต้องใช้ฟังก์ชันพวก AI อย่างเช่นตัวโปรแกรม GigaPixel ที่เป็นการเพิ่มความชัดของรูปภาพนะครับลดรูปภาพเก่าๆมาเมื่อหลายปีที่แล้วมาอัพสเกลอีก6เท่าให้เป็นภาพแบบ 4K จะชัดขึ้นขนาดไหนบอกได้เลยว่ามันออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะและ CPU ตัวนี้นะครับเป็นการผลิตแบบ10นาโนเท่านั้น4คอร์8เทรดมี AI คำนวณประมวลผลได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูดีกว่าว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เจ๋งขนาดไหนสำหรับเจ้าสเปคโน้ตบุ๊ก HP เครื่องนี้แบบเจาะลึกนะครับเขาจะใช้ CPU Intel Core i5 ที่เป็น Code Name iLake หรือเรียกว่า Gen 10นะครับในรหัส i5-1035G1 นะครับความเร็ว 1GHz แต่ว่า Turbo Boost เนี่ยสามารถบูสต์ได้สูงสุดถึง 3.6GHz ด้วยกันโดยตัวเนี้ย Mac TDP ของเขานะครับจะปล่อยพลังงานเพียงแค่15วัตต์เท่านั้นทำให้ความร้อนเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวคอเนี่ยจะเป็นแบบ4คอ8เทรดนะครับตัวโมเดลเมนบอร์ดเป็นของทาง HP อย่างแน่นอนนะครับแรมเขาใช้เป็นแรมบัส 3,200MHz นะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นบัสที่สูงมากบนโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม CPU Zจะเห็นว่าซิงเกิลเทรดได้คะแนนสูงมากมากถึง 465.9 แต้มแล้วก็ตัวมัลติเทรดเนี่ยได้ที่ 2,272.5 แต้มด้วยกันนะครับถ้าสมมติเอามาเทียบกับพวกคอมเดสก์ท็อปนะครับผมขอเป็น Ryzen 7 2700X ละกันซิงเกิลเทรดเรียกได้ว่าแทบจะเทียบเท่ากันเลยแต่ว่ามัลติเทรดสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัว Ryzen 7เขาเป็น8คอร์ตัวนี้4คอร์แต่อย่าลืมนะอันนี้มันโน้ตบุ๊กอันนั้นมันเดสก์ท็อปก็ซิงเกิลเทรดทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับหรือถ้าสมมติเทียบกับ i7 8700K เนี่ยซิงเกิลเทรดห่างกันอยู่แค่ประมาณ90แต้ม85แต้มเท่านั้นนะครับมัลติเทรดก็ไล่ๆเลยถือว่าถ้าสมมุติผมได้ลองจับตัว i7 Gen 10น่าจะแรงกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกการ์ดเขาใช้เป็น Intel UHD Graphic นะครับก็ตัวนี้จะใช้แรม DDR4 นะครับก็บัสแรมดึงมาจากตัวเครื่องนั่นแหละครับก็ใช้งานร่วมกันนะครับนี่เลยเป็น GPU คล็อกความเร็ว300นะครับ10นาโนตัวนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของ Quick Sync ตัดต่อทำอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกให้เลยการ์ดจออย่าดูถูกการ์ดจอตัว10นาโนตัวนี้นะครับตัดต่อ Quick Sync ทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม Cinebench R20 นะครับตัวCPU ได้คะแนนอยู่ที่ 1,085 แต้มถ้าเอาไปเทียบชนนะครับก็แรงกว่า i5-3550 ตัวที่เป็นของเดสก์ท็อปอีกนะครับ i7-4850HQ นี่ห่างกัน500แต้มอันนี้อย่าลืมเป็น10ตัวประหยัดพลังงาน TDP 15วัตต์อีกหนึ่งสิ่งที่ผมให้ความสนใจมากเลยนะครับก็คือ CPU ตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบ AI นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกับโปรแกรมตัวนี้นะ GigaPixel AI โปรแกรมตัวนี้จะเป็นการเนี่ยนำภาพที่ไม่ชัดมาปรับให้ชัดนะครับผมก็ส่วนตัวผมจะมีภาพสมัยวัยเรียนที่ผมลงไว้ใน Facebook เมื่อนมนานมาแล้วนะครับนี่เลยจะเห็นว่าภาพมันแตกมากนะครับจะเห็นเนี่ยภาพมันแตกรายละเอียดมันเสียลองเปิดรูปภาพเก่าขึ้นมารูปนึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับให้มันเรนเดอร์กันแบบเรียลไทม์ตรงเนี้ยภาพต้นฉบับนะครับตรงคำว่าสอ.เนี่ยมันไม่ชัดนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอัพสเกลแบบ4เท่าเรียกว่าโน้ตบุ๊กที่มันเป็น AI CPU ที่มันเป็น AI เนี่ยมันทำประมวลผลได้รวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับลองดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติแบบให้มันเรนเดอร์ทั้งภาพออกมาเลยอัพสเกล4เท่าจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวมารอดูกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปที่ทำการโปรเซสอัพสเกลต่างๆเนี่ยก็จะออกมาตามนี้เลยจะเห็นว่าภาพมันคมชัดมากเลยนะครับนี่ผมจะขึ้นเป็น before after ให้ดูนี่คือก่อนและนี่คือหลังนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวภาพนี่มีความคมชัดแบบเห็นได้ชัดมากนะอาจจะไม่ได้ชัดถึงขั้นแบบเหมือนกล้องสมัยใหม่ถ่ายแต่คือมันสามารถทำให้ภาพเก่าๆเนี่ยดูดีขึ้นมาได้จากตรงที่เป็นบุ้นจากตรงที่ดูไม่ดีเนี่ยภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าโน้ตบุ๊ก Intel Gen 10เครื่องนี้จากทาง HP ก็เรียกได้ว่าGen 10เนี่ยมีอะไรมาใหม่ๆเราจะสังเกตเห็นได้แล้วนะครับว่ายุคนี้อะไรก็เป็น AI การขับรถปล่อยมือปล่อยอะไรต่างๆใช้ AI คำนวณกล้องถ่ายรูปสมัยนี้ยังใช้ AI ในการจับดีเทคใบหน้าแม้แต่ CPU คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน AI มีบทบาทมากและผมอยากจะบอกได้เลยว่ายุคต่อไปในอนาคต CPU ที่เป็น AI หรืออุปกรณ์ IT อะไรต่างๆที่มีพวก AI เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ฝากกันเอาไว้สำหรับเจ้า HP เครื่องนี้ราคาไม่แรงได้ Intel Gen 10i5 เน้นประหยัดพลังงาน AI ฉลาดสำหรับคุณสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ